นซีเนเกตนะครับนครราชสีมาอุดรนะครับอันนี้ก็จากนครราชสีมาอุดรธานีนะครับก็มีชาวบ้านขายในก่อนเอาเหลือขายหมดไหมครับก็พะโล้งเมย์ครับไปไปครับเป็นทางปลอดภัยครับที่ไม่เคยได้มาเวลานี้เท่าไหร่ก็น้องเนี่ยครับก็มาดูว่าไม่ค้าไม่ขายเมื่อกี้ลงประมาณเกือบ10คนไม่ค้าไม่ขายที่เอาของไปขายในเมืองแล้วครับเที่ยวมีบ้างก็มีที่อาจจะมีมากกว่านี้ครับเอาพวกอาหารการกินนะที่เอาไปขายก็มีพวกข้าวเหมาอ่อนมีพวกผิดเนาะผิดผงคือทำมาทำมาเมื่อกี้ก็ทำเองนะครับสลับจากชาวบ้านเอาไปจากบ้านน้อยน้อยถ้าจะเอาของบางเจ้าก็มดบางเจ้าก็เหลือมาบางนิดหน่อยนะครับขายของถั่วเมื่อกี้ก็ทำถั่วลิสงทำอะไรเงี้ยอะไรขัวอะไรเงี้ยแต่จะหาได้แต่ละวันแต่วันก็จะคล้ายๆกันเมื่อกี้ก็จะเปลี่ยนปกพักต้นมีแหน่อะไรมีดูกาแต่ถ้ามีแหน่หมดแล้วนี่เนี่ยขึ้นน้อยนะนะครับนี่ของแท้ครับนี่จะอยู่ภายในน้องแมวครับขบวน4ยัง7จะมาถึงบ้านสายนครสีมาอุดรจะมาถึงน้องแมวก็16:23พักนาทีนึงออก24ครับแต่เมื่อกี้เหลือ5นาทีประมาณ5นาทีก็ถือว่าปกตินะครับโอเคครับต่อไปกับสถานีนะมีขึ้นสูงโคราชวันนี้ครับวันนี้วันพุธที่30ตุลาคม7ครับครับประมาณปรีวิวยามเย็นก็ไม่เย็นนะวันนี้ฝนฟ้าก็ชอบไม่เลยขายหมดไหมครับมาทำอะไรอะขายไอ้ดึงโอเคไก่แซ่บทั้งนึงแกขายของนั่นนี่เจ้าไหนขายไหมป้าขายอะไรป้าไม่ได้ยินครับผมครับนี่ก็มาเที่ยวน้องแมวครับถ่ายรูปด้วยครับตอนนี้สวยครับถ่ายรูปด้วยครับครับยำเย็นครับไม่ใช่ยำเย็นไม่บ่ายนะป้าขายอะไรหมดไหมจะได้มีตังใช้ครับ